ให้มันเห็นได้นะเราดูกล้องเลยอ่านได้เลยโอเคตัดไปสองชัดจริงๆเลยเว้ยช่วงฮะช่วงนี้เจ็บช่วงนี้เจ็บอ่ะเจ็บทุกตรงอ่ะต้องแพ้กันเลยเข็มเบอร์3ครับไม่งั้นมันจะว่ายนะมันแหลมมันเล็กแหลมจัดเลยยังเข็มแล้วก็หมุนๆหน่อยครับเบอร์3มันจะเบอร์มันเล็กใช่ไหมผมจะใช้วิธีการแบบรอบเบาๆแล้วก็หมุนๆเอาให้มันมีเส้นมันเล็กนะฮะเส้นจะค่อนข้างเล็กมากเช็คแสงเงาดีๆนะครับพวกงานอย่างนี้มันมีโครงสร้างแสงเงาที่เป็นเรขาคณิตอยู่นะผมจะหาไปที่ความเป็นเหรียญเป็นสันการรับแสงเนี้ยเป็นหลักก่อนนะครับยิ่งดีเทลเล็กๆเนี้ยผมจะระวังจัดเลยเป็นไงมันต้องใช้เบอร์ RMRS ไม่งั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเอาอันนี้มาให้ครูอ่ะต้องครูใช้ฮอปไงเราจะได้เอาอันนี้ไปแจ็คใช่ไหมมันของเรามันใช้แจ็คไม่ได้เราสเตอร์ไลน์ให้ครูก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนเครื่องกันเพราะเราของเรามันอันนั้นไงของเรามันใช้แจ็คตัวเองใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนอันนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันไงเราก็จะได้ใช้อันนี้ก็ใช้ฮอกได้ใช่ไหมอันนั้นก็ใช้สายแจ็คด้วยกันได้เดี๋ยวซันเปลี่ยนเลยก็ได้ทีนี้ก็เข้าไปในร้านเลยครับใช่แป๊บเดียวเราห่อไว้อยู่ก็นั่นอยู่RS มันเก็บง่ายใช่ไหมซอกเล็กๆเพราะ RL นี่ไม่ค่อยเข้าใช่ RL มันชื่อไงก็ใช้ RS น่ะค่อยๆหมุนค่อยๆอะไรพวกเนี้ย RL มันเป็นหลุมใหญ่ใช่ไหมล่ะมันเวลาสักไปแล้วกูก็ใช้ RS นี่แหละค่อยๆหมุนเอามันนุ่มกว่าอันนี้ผมก็
ค่อยเก็บถ้าเป็นค่อยแต่งตานิดนึงเราก็มันจะยากมันจะช้ากับไอตัวใบหน้านี่แหละที่เหลือมันไม่เท่าไหร่นะฮะก็เลยสายจุดนี้ก่อนซึ่งมันจะสำคัญมากภาพเล็กนี่ภาพใหญ่ไม่น่ากลัวเท่ากับภาพเล็กนะฮะเททับมันหน่อยพี่นะระวังเปลือกตาไม่ทับลูกตานะครับผมจะทำลูกตาก่อนใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ทำเปลือกตาเป็นขนไปทับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตามันลอยใช้ขาวกรีดเข้าไปช่วยนิดนึงมันเล็กนะครับแต่ก็ต้องมีความวาวครับถึงมันจะเล็กอย่างนี้ถึงมันเล็กใช่ไหมครับอย่างผมมองว่ามันคือส่วนสำคัญไงก็คือตาต้องต่ำกว่านีเล็กเกินพอมันเล็กแล้วมันก็คอนโทรลมือยากกว่าใช่ไหมฮะเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนละเป็นไรมันเล็กผมก็อาจจะแบบคือถ้าอย่างเงี้ยเล็กๆเข็มต้องใช้เหมือนกับว่าไฟเบานะฮะเข็มมันเล็กด้วยขีดหมดนะครับแล้วก็พอใช้สีขาวเข้าไปรีเฟลคแสงช่วยหน่อยบางทีงานสัตว์บางทีการวาดรูปเนี้ยผมเขียนหลอกเลยนะครับใช่ไหมเพราะว่าบางทีภาพมันเล็กกว่าเนี่ยผมว่ามันวาดยากกว่านะมันไม่เหมือนภาพใหญ่ที่เราอิสระแบบคอนโทรลได้ทีนี้ผมจะเขียนไว้แบบนี้ก่อน
อุ้ยกูมีเบอร์3มาแล้วอยู่ในนั้นมีเก็บพร้อมครับใช่ใช่นี่ไงกูก็ใช้ตัวเนี้ยเวลาทำจมูกเนี่ยต้องระบายไปที่รูจมูกนะครับไม่งั้นมันจะบานผมแนะนำว่าไม่งั้นถ้าเราต้องระบายเหมือนถ้าไปขีดจมูกเนี่ยบานแน่นอนนะต้องจับอารมณ์ว่าระบายไปที่รูเนี่ยเหมือนเราระบายรูจมูกฮะแล้วก็วิบน้ำหนักออกนะมันเล็กไงเราก็ต้องล้างเดี๋ยวล้างนะมันตัวนี้มันจะช้าแค่ตัวนี้สำหรับผมว่ามองว่าที่เหลือมันฟรีไงมันใหญ่แต่ตัวนี้เป็นดีเทลที่เรามองเพี้ยนไม่ได้นะอยู่ใกล้นะเป็นเหมือนจุดเด่นมันเป็นเหมือนรายละเอียดของงานนี้ก็แล้วก็ผมก็ค่อยมาเก็บโครงสร้างแสงเงานะครับล่างสเก็ตกันทีนี้เคลือบให้ตาตกให้มันดูหวานไปจับเคลือบฮะกับตาให้มันดุเราจะดุใช่ไหมก่อนที่มันจะตาบอดเนี่ยตาดำไงต้องเว้นวัตถุวาวไว้ฮะทีนี้ก็เคลือบตาให้มันดุๆหน่อยก็มันอยู่ที่หนกคิ้วนะครับเวลาเขียนวัตถุให้มันดุๆใช่ไหมครับเนี่ยมันอยู่ที่หนึ่งหนกคิ้วตรงเนี้ยนะกดหนกคิ้วลงมันก็ดุเลยแต่ทีนี้เข็มกลมมันเล็กไปใช่ไหมฮะผมเอาไม่อยู่เดี๋ยวกลัวมันตามันดำอย่างเงี้ยจะค่อยแต่งมาขึ้นภาพรวมก่อนสั่งแสงเงาใหญ่ไม่ค่อยกลัวฮะกลัวภาพเล็กๆแบบนี้แหละทีนี้ก็มาใส่พวกขมับพวกอะไรให้มันดูแบบดุขึ้นนะนี่พวกเนี้ยบางคนก็ดูดีๆครับทำตาจริงเนี่ยมันอยู่ที่ขมับกับไอเนี้ยตัวเนี้ยที่จะทำให้มันดูดุใช่ไหมครับเราเนี่ยเปลี่ยนเสร็จแล้วเราจะใช้ RS ใช่ไหมใช่งั้นผมแค่ได้เบอร์ต่างกันเก็บรายละเอียดใช่ไหมโอ้มันเป็นกระโหลกใหม่แล้วนี่ไหนดูหน่อยเป็นรูปใหม่แล้วงั้นผมแค่เครื่องเก่าเลยนะเราจะใช้เราจะเดินเส้นเหลืออะไรเก็บรายละเอียดขนลบไปไหนดามดิโอ้เบอร์3ก็ได้ถ้างั้นอ่ะแต่ล้มเข็มลงนะมันเบอร์เล็กอยู่เบอร์3อ่ะกระบอกนะอันนี้ผมก็เริ่มขึ้นก็ค่อยนี่คือเข็มจุ่มน้ำเฉยๆถ้าสักเนี่ย
ยาชาเนี่ยมันก็จะแดงแล้วนะฮะแต่ที่เนี่ยผมรู้แล้วว่าเวลาลอกมาน้ำหนักขนาดไหนลอกมาแล้วมันก็น้ำหนักมันผมผสมสีผมจะจำตรงเนี้ยเป็นหลักยาทาจะเข้มจะอะไรเงี้ยผมไม่สนใจเลยเพราะว่ามันตอนมันดูตอนลอกใช่ไหมฮะพวกสีเหลืองสีขาวอะไรบางคนก็สักยากใช่ไหมฮะดูเป็นสีน้ำตาลสีอะไรเงี้ยล้างให้สะอาดด้วยนะครับอันนี้เขาก็ล้างนะผมจะไม่ค่อยเว้นที่ว่างนะเจ็บชิบหายเลยตรงนี้ไม่ค่อยกดต่ำขึ้นฟอร์มก่อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมกันหลงรายละเอียดดีเทลก็ขึ้นฟอร์มโครงสร้างก่อนอย่างเงี้ยกันงมฮะเดี๋ยวเราไปงมรายละเอียดคือบางทีถอยมองไกลๆฮะผมถอยมองไกลๆแล้วเดี๋ยวมันงงรายละเอียดก็ขึ้นฟอร์มก่อนขึ้นภาพรวมฮะเวลาขึ้นภาพรวมก็มันจะได้เห็นว่าอันไหนกระโหลกอันไหนหูอันไหนก้มหน้าเงยหน้าใช่ไหมมันเล็กไงฮะพอมันเล็กก็ระวังไหนเนี้ยตัวคิ้วนะครับที่จะทำให้หมาป่าดูจะดุไม่ดุอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ตัวคิ้วด้วยครับกับกรีดขาวเนี่ยตรงเนี้ยมันจะตัวขมวดคิ้วไงฮะขึ้นภาพรวมก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงพื้นผิวนะผมขึ้นภาพรวมก่อนถ้าข้างบนเนี่ยสบายเลยอย่างเงี้ยมันมีขนก็ต้องทำให้เป็นลักษณะอย่าไปเดินคมนะครับเพราะว่ามันจะตัดขอบทันทีเลยเห็นไหมผมเดินลักษณะเป็นน้ำหนักไว้ตรงไหนที่มันวัตถุมันโดนแสงจัดผมก็ปล่อยเลยความวาวความโดนแสงโดนอะไรพวกนี้จัดฝากแชร์ด้วยนะครับถ้าเผื่อเป็นประโยชน์กับมือใหม่ใช่ไหมครับเวลาที่เขากำลังหาที่ศึกษาเงี้ยก็ใช้ความรู้สู่สังคมเงี้ยพอดีหลงวันปกติก็วันนี้จะสอนเงี้ยตื่นมาแบบวันนี้วันจันทร์โอ้โหบอกคุณอาเขตว่าวันนี้วันทำสิงครับเต็มปากเลยที่ไหนได้ผมสอนปกติผมสอนพฤหัสถึงอาทิตย์เงี้ยฮะจันถึงพุธเนี่ยผมจะทำศิลปะทำออกแบบทำสักอะไรฮะวันนี้หลงครับนึกว่าวันจันวุ่นเลยพรุ่งนี้ก็เลยชดเชยครับเดี๋ยวอ่านให้หน่อยนะมีคำเผื่อมีถามมีอะไรเราอ่านให้ครูด้วยนี่ไม่อ่านผมไม่ค่อยอ่านหน้าจอครับผมเหมือน
ลองโครงสร้างแล้วก็เดี๋ยวผมทำพื้นผิวก็จะเป็นลักษณะเหมือนทำเทคนิคละขนสั้นขนยาวก็ดอทบ้างอะไรบ้างใช่ไหมตอนนี้ผมขึ้นฟอร์มโครงสร้างไงฮะโครงสร้างโค้งเบ้าของวัตถุใช่ไหมฮะผมจำค่าสีในการผสมเอานะครับเนี่ยขนาดสีอ่อนเห็นไหมมันแดงเข้มได้เพราะว่ายาชาใช่ไหมครับมันทำให้ผิวแบบเข้มขึ้นนะฮะเข้มจุ่มน้ำเฉยก็เข้มละเช็คงานหน่อยครับใครขอสเปรย์ฉีดเช็คงานก็คือเช็คเข็มไม่ใช่ครับตอนนี้คือเช็คเข็มหน่อยแต่สักมาก็เช็คดูรอยหน่อยว่าโอเคไหมใช่ไหมครับถ้าเราเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนนะลอกลายมันลบยากผมก็ดูก่อนเวลาเช็คงานก็เช็คแบบฟอร์มมองไกลๆเนี่ยหมายถึงว่าออกมาติดชิ้นงานใช่ก็อย่างนี้ครับเวลาสักแม้ผมบล็อกวัสลีนไว้จริงๆเนี่ยเลือดและน้ำเหลืองเวลาเราสักเนี่ยเราบล็อกวัสลีนไว้อย่างนี้หน่อยครับอย่าเพิ่งให้มันแห้งมันแข็งใช่ไหมครับแล้วก็เข็มโอ้สั่นเดี๋ยวนะผมบิดอันนี้กันมันติดขาโอเคเจ๊มันติดขาติดขาเลยขาปวดมันเผลอไงได้อ่ะเห็นนะครับมันอย่างนี้ฮะเนี่ยบล็อกวาสลีนหน่อยจริงๆแล้วเราต้องซีนไว้อย่างน้อยคืออย่าให้โดนอากาศนะ1-4 ชั่วโมงนะให้เลือดและน้ำเหลืองมันเดนก่อนแล้วค่อยเปิดแผลใช่ไหมครับบางทีเราสักอยู่เนี่ยฮะมันก็เดนออกแล้วมันทำให้เป็นแผ่นมันเกล็ดคาบใช่ไหมเราซีนไว้เลยหมายถึงว่าก็ใช้วาสลีนนะฮะเคลือบไว้ก่อนผมขึ้นภาพรวมแล้วสิ่งสำคัญนะครับอย่าลืมเช็คงานถอยมองแบบมิติมันด้วยนะครับผมจะเช็คงานบ่อยมากในขึ้นโครงสร้างนะสำคัญเนี้ยคำหนึ่งครับคำหนึ่งโครงสร้างคำหนึ่งพื้นผิวงานสักต้องดูตอนลอกนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำสีติอย่างเข้มก็มันสำหรับผมมองว่างานสั่งถ้าเข้มเนี่ยมันโอเคกว่าใช่ไหมครับมันดูเต็มดูแน่นตอนลอกนะฮะน้ำหนักมันลดลงเยอะนะครับเวลาเราสักวันนี้แล้วก็พอลอกใช่ไหมน้ำหนักมันหายไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นผมกล้าดำร้อยเลยอันนี้ผมขึ้นแบบดูโครงสร้างขึ้นโครงสร้างดูเป็นเหมือนปั้นดินน้ำมันนะปั้นดินน้ำมันแบบเป็นโมเดลยังไม่มีพื้นผิวกำหนดแสงในหัว1จุดใช่ไหมครับมีฟิกแสงด้วยการปล่อยอารมณ์ของแบบไม่มันก็ต้องกล้าปล่อยแบบให้มันมีแบบที่ว่างไปเลยนะครับไม่ต้องจะมีเส้นไหนเบาเท่าที่ว่างใช่ไหมฮะไม่มีฮะที่ว่างเบาสุดขาวสุดสว่างสุดนุ่มสุดก็เลยต้องกล้าปล่อยใช่ไหมฮะปล่อยในเรื่องของจังหวะไปเลยเข้มก็ต้องเข้มสุดฮะเวลาทำขนเนี่ยล้มเป็นสามเหลี่ยมนะครับมันทำเป็นสามเหลี่ยมห่างกันนะล้มดีเฟกต์แสงวัตถุม้วนไปด้านหลัง
อันนั้นผมก็ต้องทำรีเฟกแสงด้วยถึงจะเป็นขนก็ตามเนี่ยภาพเล็กๆเนี่ยมันอาจจะยากกว่าเพราะว่ามันดีเทลที่มันเข้าไปใช่ไหมครับมันซอกเล็กแล้วก็เสี่ยงต่อแบบเป็นบาดเป็นแผลใช่ไหมครับเข็มเล็กอะไรพวกนี้ฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่ฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่บาดมากนะครับถ้าเข็มเบอร์3อยู่เนี่ยมันจะกรีดเลยผมใช้นิดเดียวเองเบอร์3นี่เคลือบแสงเงาครับเคลือบแสงเงาคือเคลือบทั้งวัตถุเคลือบลงมิติของมันนะฮะเปลี่ยนเข็มแบนละเอ้ยเปลี่ยนเข็มเบอร์ใหญ ไม่ได้ใช้ไฟแรงมากนะเนี่ยถ้าดูใกล้ๆมันจะเป็นขนมันจะเป็นขนที่ละเอียดนะครับไม่เป็นขนแบบผมใช้เทคนิคเข็มใหญ่ลิฟเอาดอทเอาฮะดอทเขียนคือขนมันจะนุ่มต่างกันนะฮะเนี่ยมองไม่เห็นนะขนมันจะนุ่มต่างกันนี่ผมเก็บรายละเอียดแล้วมีเส้นผมแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นขนๆเล็กๆมันถ้าเป็นเข็มเล็กมันจะนุ่มไงฮะผมก็เลยต้องใช้เข็มเบอร์ใหญ่ล็อกเข็มเนี่ยจะเห็นถ้าซูมมาดูใกล้ก็จะเห็นเป็นเส้นขนเห็นไหมเส้นขนที่มันแฝงอยู่เล็กๆบางๆนะฮะอุ้ยเจ๊ได้ไหมนะจะเป็นเส้นขนแบบคืออารมณ์ของงานเนี่ยมันขนก็คือขนนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์3มันยังใหญ่ไปเนี่ยผมใช้วิธีการวางเข็มเบอร์ใหญ่แล้วก็เฉือนนิดเดียวฮะเฉือนตามโครงสร้างแสงเงาใช่ไหมเหมือนดอทนะฮะดอทแต่ว่าขีดนิดนึงอย่างเงี้ยมีแค่ตรงนี้แหละครับที่มันช้าเพราะว่าเล็กเนี่ยติดนี่ก่อนมันเหนียวนี่ก่อนมันเหนียวนี่เหนียวอีกตัวนี่หมุนมันเลยใหญ่ๆโอเค
บนเนี่ยผมปั่นถาดแป๊บเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะแต่ข้างล่างเนี่ยผมจะค่อนข้างเจ็บหน่อยเจ็บนิดนึงฮะเวลาลอกมาเราจำเชดดิ้งสีได้ใช่ไหมว่าออกมาแล้วน้ำหนักจะเป็นประมาณไหนเนี่ยจำด้วยฝาเนี่ยกับกระดาษทิชชู่เนี่ยจังหวะนี้เราก็ดูด้วยนะครับเอากล้องโทรศัพท์ถ่ายเช็คก็ได้เช็คพวกโครงสร้างอะไรพวกนี้นะไปรับเสียงนี้เจ็บไหมเจ็บแล้วนะครับวาดภาพได้เหมือนใช้เวลานานกว่ามันระวังเนี้ยจะแข็งเงาครับเข็มจุ่มน้ำมันก็แดงกันนะครับผมก็เลยว่าจำค่าสีนะครับการจำค่าสีโคตรสำคัญเลยก็คือฝึกแล้วก็เก็บสถิติข้อมูลนะครับนี่ใช้เครื่องเล่นแร่แปรธาตุใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้ออกไปแล้วเก็บดำร้อยละดำร้อยก็คือคัดละเมื่อสุดลึกสุดผมว่าผมค่อนข้างแบบนี่ฮะเก็บรายละเอียดถักไม่ตีละมาขึ้นอีกไหมต่ำจะหลุดตุ๊บไปมันแต่ชัดอยู่เนาะโอ้อันนี้ไอโฟนเนาะโอเคทีนี้มาตรงนี้ละไปละถ้าอย่างนี้สบายครับเนี่ยไม่ได้ลดอะไรมากนะครับไม่ได้ระวังมากมองภาพเบอร์อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ย
คำถามถามได้นะครับพอดีผมไม่ได้อ่านนะจะให้เขาอ่านให้ก็มาแชร์ต่อไปก็จะเป็นประจำสัปดาห์ครับก็เวียนกันทีมอาร์ติสต์ทีมอะไรเงี้ยนะครับที่เขาสั่งโปรเจกต์กันแล้วก็มาแชร์เทคนิคการทำงานนะครับความถนัดมีหลากหลายนะก็จะได้ดูหลากหลายเทคนิคอย่างเงี้ยผลก็อย่างเมื่อวานผมก็แชร์เทคนิคการใช้แค่แม่สีฮะคือมันสามารถใช้ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับว่าถ้าเรารู้จักการควบคุมสีวงจรสีอะไรพวกนี้เก่งๆนะรวดเร็วละทีนี้ไม่นานเลยแต่ตัวนี้ก็เหมือนมีใครไปแล้วฮะสีที่เป็นแบ็คนั่นเองฮะสังเกตว่าเนี่ยผมจะไม่เดินตัดขอบโครงสร้างพรุ่งนี้ก็ไลฟ์ประจำสัปดาห์ก็ที่เพจใหญ่นะก็จะมาสาธิตการทำยังไม่รู้ครับตอนนี้ว่าอะไรดีก็ต่อไปก็ทยอยครับผมก็จะทยอยมาแชร์พวกเทคนิคการทำงานใช่ไหมครับบางทีมันผมว่าหนังเทียมมันยากกว่าคนจริงนะครับมันติดยากอย่างคนจริงเนี่ยบางคนมันเขาเรียนแล้วก็ไม่อยากจะสักเลยหนังเทียมเนี่ยคนละอารมณ์เลยยากมากเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันเป็นอาชีพครับอาชีพที่ใช้ต้นทุนน้อยใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ความอดทนและความมานะที่สูงแทนขยับมือบางอย่างบางตำแหน่งผมปล่อยให้มันโดนคือให้ที่ว่างทำงานเลยนะครับกล้าปล่อยอย่างเงี้ยบางทีต้องกล้าปล่อยหน่อยนะคือเพื่อจะได้ฟิลของวัตถุวาวจัดวัตถุที่โดนแสงสว่างจัดเนี้ยเหมือนมืดจัดเนี้ยคล้ายๆกันครับก็มีสว่างจัดด้วยผมก็ไงก็กล้าปล่อยเลยนะครับบางทีให้สายตาทำงานแทนใช้เข็มเบอร์ใหญ่ครับฝึกใช้เข็มเบอร์ใหญ่มันจะได้เปรียบในเรื่องของการบิดเสียงพลิกหน้าเข็มใช่ไหมครับสำคัญครับการคือเห็นไหมผมทำเป็นเทคนิคเทคเจอร์ขนเลยก็คือเฉือนนิดเดียวถ้าใช้เบอร์ได้ใหญ่เหมือนวางเข็มฮะแล้วก็เฉือนเป็นแบบแนวสามเหลี่ยมฮะอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวสามเหลี่ยมใช้เข็มเบอร์หน้าใหญ่เนี่ยมันจะล็อกได้ดีนะครับพูดถึงว่าการล็อกหน้าเข็มไงการล็อกหน้าเข็มเป็นไงก็ล็อกหน้าเข็มแบบถ้าเบอร์เล็กมันจะปัดไงฮะปัดฟุ้งอย่างผมวางแค่นี้ปุ๊บคือผมรู้ไงฮะตอนลอกจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปานีดครับมันจะเป็นขนละเอียดยิบเลยเพราะฉะนั้นเข็มเบอร์3มันไม่เท่านี้นะฮะก็อย่าเฉือนเยอะถ้าสมมติว่าขนไม่ยาวมากก็อย่าเฉือนเยอะครับ
เนี่ยเนี่ยผมไม่เฉือนเยอะถ้าเป็นคือนิดเดียวเองผมวางพิษวางนิดเดียวก็เป็นขนนะเนี่ยวางแค่นี้เองดอทนะครับเหมือนดอทนะฮะใช้เข็มหน้าใหญ่วางนะฮะจะเฉือนนิดนึงนะมันจะเป็นขนที่ฟิลลิ่งที่อารมณ์นุ่มกว่านะครับก็เมื่อเราลองโครงสร้างแสงเงาเสร็จใช่ไหมฮะเนี่ยผมลองโครงสร้างแสงเงาเสร็จผมก็ทำไงครับวางพื้นผิวไงฮะผมเลือกเอาวิธีแบบวางโครงสร้างแสงเงาใช่ไหมฮะหลังจากนั้นก็ใช้พื้นผิวมาแทรกอันนี้ไม่ได้ลองโครงสร้างแสงเงาแล้วใส่พื้นผิวก่อนให้ดูสองเทคนิคแต่ถ้าลองโครงสร้างแสงเงาเสร็จมาใส่พื้นผิวก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะลักษณะการทำขนเนี่ยผมมองว่ามีขนสั้นขนยาวอะไรพวกนี้ถ้าขนสั้นก็ดอทอันนี้ผมวางขนละเก็บรายละเอียดนะขนก็คือขนนะครับดูแล้วยังเป็นขนแบบอะไรพวกนี้เล็กแค่ไหนก็เหมือนวัตถุวาวก็ต้องเป็นวัตถุวาวตรงนี้ลอกมามันจะแฝงๆแบบอยู่แบบเป็นลายๆใช่ไหมฮะมันจะเป็นขนแบบลายๆในแสงเงาใช่ไหมพื้นผิวเนี่ยอารมณ์พื้นผิวสำคัญมากเลยนะยาชาด้วยนะครับวันนี้เราสักยาชามันก็จะแดงๆใช่ไหมฮะแต่ที่แน่แดงก็ต้องเป็นไงฮะน้ำหนักก็ยังบอกอยู่ยาชาก็มันก็เข้มขึ้นเนี่ยมันจะดูเหมือนเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าจำค่าสีไว้ที่จุกไงฮะฝาที่เราแบบทำงานให้แบ่งเป็นเชดดิ้งเข้มกลางจางอ่อนก็ได้นะครับจะสีฟ้าก็ได้ครับมันคือน้ำหนักนะความนุ่มของขนนะฮะเชมเบอร์3มันจะเป็นดอทเนี่ยฮะผมมองว่ามันเราก็ต้องไปช้ามันก็กรีดใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันเป็นแนวของมันอยู่แล้วก็เป็นไงฮะแค่วางแนวมันลงไปในงานผมวางแนวมันเฉยๆนี่นะฮะแนวขนนี่ฮะจะเป็นงานชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ใช้เข็มขนาดเข็มอันนี้ก็ผมก็เลยว่าผมไม่ค่อยผมใช้เข็มเบอร์ใหญ่ไปเลยนะฮะถนัดตัวนี้มันเป็นรายละเอียดก็ต้องเก็บไม่งั้นมันรูปไม่ถึงใช่ไหมฮะเหมือนว่าเนี่ยผมก็วางแค่เฉยแค่นี้ขนสั้นเป็นไงก็ขนสั้นผมใช้นะครับมันจะเป็นขนแบบเส้นละเอียดลองเป็นขนยาวนะครับเนี่ยก็ดอดเอียงเข็มหน่อยนะเอียงเข็มหน่อยก็วางแค่เฉยนะครับก็เป็นขนสั้นๆละเคลือบโครงสร้างแสงเงาก็เคลือบไปแบบนี้เลยนะอันนี้พื้นผิวเสร็จก็เคลือบโครงสร้างอย่าลืมนะครับเคลือบโครงสร้างคืออะไรเนี่ยเ
เดี๋ยวงานมันลอยนะครับมองเป็นงานมันลอยคืออะไรงานมันแบบไม่ติดมันจะมาเท่ากันกับฝั่งนึงได้ยังไงใช่ไหมครับมาโดนแสงเงาบังเนี้ยเราก็ต้องเคลือบให้ไปอยู่ด้านหลังนะผมเคลือบให้ผักไปอยู่ด้านหลังละจะเสร็จงานนี้ละมันท้าที่หมาป่าข้างบนนี่สบายเลยเช็คดูก่อนเป็นไปได้ใช้น้ำเกลือแบบนี้ก็ได้ฮะอุ้ยกระดาษที่ผมก็ใช้น้ำหน่อยครับมันจะเช็ดแห้งมากไปอันนี้ผมดูงานนะถึงมันจะเล็กมันก็ต้องมีดีเทลบอกวัตถุใช่ไหมครับบอกวัตถุว่านั่นมันคืออะไรใช่ไหมฮะคนเล็กตาวาวตาเล็กตาอะไรเงี้ยก็ต้องบอกก็ต้องระวังในเรื่องการผมยังไม่ได้ใส่แบ็กกราวด์สั่งงานนะแล้วก็เดี๋ยวพัดข้างบนก่อนถ่ายรูปเช็คนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำงานแบบกระจายต้องถ่ายรูปเช็คทีนี้ก็พวกซามูไรก็นี่เหมือนเดิมครับจับพื้นผิวเหมือนกันนะครับอันนี้ลองโครงสร้างก่อนขอบหมาป่าก็ต้องใส่ขอบหมาป่าถ้าอย่างนี้ผมก็กระเบียละไม่ระวังมากละไม่ใช้สุดใช้เขียนเบอร์ใหญ่ครับมันเป็นไรเขียคุยกับเพื่อนฮะคุยกับเพื่อนไม่เจ็บใช่ไหมถ้าเจ็บเล็กก็เข้าข้องานที่นี้ผมใช้การลดค่าสีแบบด้วยน้ำอย่างเดียวเลยคือสไตล์ให้มันเป็นเหมือนงานแบบไม่ได้ลดค่าสีด้วยขาวนะครับไม่ต้องการทึบแสงต้องการโปร่งแสงนะครับเจ็บใช่ไหมล่ะเฉียงเข็มกับอยู่หนังก็ผมมองว่าผมอยู่ร้านใต้เก่าไงเข็มแบนน่ะมันเขียนรูปมันจะเร็วกว่าผู้การแบนนะผู้การกลมมันเขียนช้ากว่านะผู้การแบนน่ะร้านใต้เนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะมีแต่ผู้การแบนใช่ไหมฮะเหมือนกับว่ามันทำงานได้หลากหลายและเร็วกว่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฝึกผู้กันก็หมายถึงว่าเข็มแบนนะครับฝึกเข็มแบนไว้ด้วยนะครับมันเร็วฮะนะครับเอียงเข็มนะครับมันไม่ค่อยทำลายผิวนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าเข็ม RL เข็มกลมเนี่ยอุ้ยดูมันเหมือนมัดกันรวมแบบเยอะมากนะฮะผมก็เลยใช้ RS อะไรกันอย่างเงี้ยมันค่อยเป็นไงครับค่อยซอฟผิวมันกระจายตัวกันอยู่นะครับเราใช้ไหมเนี่ย
ถ้าใช้บ่อนะกูใช้แต่เพนอย่างเดียวก็ได้ไม่ได้ใช้กูใช้แค่เพนแล้วเนี่ยใช้แค่ฮอกอย่างเดียวละถ้าเราจะใช้ไอเข็มก้านเราก็เปลี่ยนนี้ก็ได้ใช่ไหมเราใช้เข็มเราใช้ได้นะเนี่ยเพนอันนั้นไงฮะเพนแบบใช้แจ็คใครแจ็คมันนะเนี่ยฝึกแม่นหน้าเข็มฮะกล้าปล่อยผมกล้าปล่อยโดนแสงโดนอะไรอย่างเงี้ยเลยมันดูแล้วฟิลมันเหมือนเราปรับภาพนะครับปรับแสงสว่างปรับแสงมืดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแบบจัดๆด้วยคือบางทีลอกลายมันดำใช่ไหมมันมองไม่เห็นหรอกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เพิ่มเติมเข้าไปได้เช่นผมดูงานแล้วมันจะขาดทำเสร็จก็เคลือบอย่างนี้ฮะทำพื้นผิวเสร็จก็เคลือบไล่ไปน้ำหนักวัตถุเชื่อมวัตถุอย่างนี้นะครับกำหนดค่าแสงเงาผมก็ดูมันน่าจะไม่หายไปอย่างนี้พวกรายละเอียดดีเทลที่เกาะอะไรพวกนี้บางทีเรามองไม่เห็นก็เมคนะอย่างผมมองว่าต้องมีร่องรอยของความเป็นผ้าเป็นอะไรอย่างนี้คอมโพสก่อนปึ๊บเสียงกับผิวหนังนะผมเสียงกับผิวหนังมันก็เลยสักคือลองถ้าเราเข้าใจอย่างเงี้ยผมว่ามันผมมั่นใจว่าถ้าเครื่องมีกำลังเนี่ยผมแก้ทางได้หมดใช่ไหมครับเรื่องการสักเนี้ยเรานึกมิติของอะไรฮะผิวหนังออกบ้างการวางเม็ดสีบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเวลาเราศึกษาเนี่ยผมบอกเลยว่าสักแบบผมเนี่ยไม่ต้องถึง3วันเลยครับ2วันก็เปลี่ยนแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจก็อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเนี้ย2วันก็ทำได้เหมือนสักติดเนี้ยคือเราเข้าใจว่าอยู่หนังเป็นยังไงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่เหลือก็ฝึกคอนโทรลชำนาญกับฝึกหลักศิลปะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีแค่เข็มกลมและเข็มแบนไงเข็มแบนทำงานยังไงเข็มกลมทำงานยังไงก็งานจิตรกรรมมีแค่เส้นเพนที่ว่างและพื้นผิวอย่างเงี้ย2เข็ม2อุปกรณ์นี้ทำได้ไหมเข็มกลมและเข็มแบนทำได้มันทำได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่ว่าความถนัดและหน้าตาของมันเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นเข็มแบนก็หน้ามันกว้างใช่ไหมอาจจะแต่มันบิดได้ไงอย่างผมอยู่ร้านป้ายมาผมก็บิดเข็มเอาเนี่ยเนี่ยบิดเข็มบ้างเปิดเข็มบ้างอะไรพวกนี้ที่ผมกล้าให้สายตาทำงานแทนเนี่ยเหมือนผ้าเหมือนอะไรปล่อยให้เป็นน้ำหนักสายตาที่ทำงานแทนเจ็บละความขยันความมานะอดทนความพยายาม
ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ถึงแม้จะขาดส่วนไหนก็จะขาดความเชื่อและศรัทธาในตนเองอ่านให้เห็นนะคำถามเผื่อมีคำถามผมไม่ได้ดูหน้าจอถามได้ฮะเครื่องวันนี้ใช้ตัวละเท่าไหร่นะของซันซื้อมาเท่าไหร่นะ 1,800 อ๋อเนี่ยผมใช้เครื่องตัวละ 1,800 ฮะของเล่นแร่แปรธาตุฮะคุณผู้ดิษฐ์หรือเปล่าเพื่อนกันฮะก็คือผมว่าเป็นความเข้าใจมากกว่าอันนี้ไทยประดิษฐ์นะเนี่ยฮะใส่ลูกโม่หรือไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วหายละมั่วละคู่หนึ่งเนี่ยบางทีเราจับความเข้าใจเราเข้าไปด้วยนะฮะอย่างเช่นคือแบบมันอารมณ์เครื่องพิ้นใช่ไหมฮะผมจับความเข้าใจผมเข้าไปด้วยไงคือนึกมิติการเดี่ยมรับทรงรับแสงอะไรของมันด้วยไงบางทีแบบมันก็มนุษย์วาดเหมือนกันนะฮะบางทีเราก็ดูเขาแล้วก็เมคเข้าไปได้ใช่ไหมสิ่งสำคัญคือความเข้าใจครับของช่างด้วยครับผมก็เลยไม่ค่อยดูแบบแล้วมันก็เหมือนกับว่าจับความเข้าใจได้แล้วว่าคือวัตถุนี้มันโค้งเว้าแบบไหนอะไรเงี้ยการเคลือบแสงเงาคือเคลือบวัตถุการรับแสงกำหนดแสงในหัวฮะผมกำหนดแสงไว้จุดใดจุดหนึ่งในหัวครับแล้วก็มองวิธีของเอี่ยมของการรับแสงไปไล่ไปเรื่อยได้นะครับเผื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่กำลังแบบมองหารายได้เสริมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือศึกษาอยู่ฝึกแม่นหน้าเข็มไว้มันทำให้เราทำงานง่ายผมก็เคลือบคือพอยาชาปุ๊บเป็นไงมันก็จะแดงเข็มจุ่มน้ำก็จะแดงหน่อยแต่ที่แน่ก็เรามีนั่นหน่อยก็คือการจดจำสถิติอย่างเช่นกระดาษทิชชู่เนี่ยช่วยให้จำได้ใช่ไหมครับว่าลอกมาแล้วเป็นไงใช่ไหมครับครั้งแรกให้เป็นเหมือนกับว่าการกรณีศึกษาสักครั้งแรกเนี้ยหลังจากนั้นก็ติดตาม7วัน3วันอย่างเงี้ยThank you.
งานชิ้นนี้ผมใช้การลดค่าสีด้วยน้ำนะครับเพื่อให้มันดูแบบโปร่งแสงตั้งใจครับเทคนิคนี้ตั้งใจมันจะไม่เนียนทึบไงฮะมันจะเป็นลักษณะเนียนนุ่มเนียนนุ่มมากกว่านะครับผมใช้เครื่องลดไดเรกต์เรียกไดเรกต์ใช้เครื่องไดเรกต์นะครับสับแล้วก็ไฟประมาณ5ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวจะมีผู้กันแห้งด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งเนี่ยคือเหมาะกับผู้กันแห้งนะหนวดยาวถ้าเราเข้าใจในเรื่องของชั้นผิวหนังเรื่องอะไรพวกนี้ผมว่ามันอย่างบางคนเนี่ยคือมีพื้นฐานมาอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปฝึกสักหนังเทียมอะไรอีกใช่ไหมครับก็คือจูนวันหนึ่งจูนแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ลงคนจริงกันเลยที่กับผมใช่ไหมครับผมช่วยดูอยู่แล้วนี่ไงโดยสายไปแล้วเดี๋ยวโยมแม่เจอเหมือนเนี่ยเหมือนซันเนี่ยก็จบเพราะช่างอยู่แล้วเงี้ยก็เหมือนกับว่าเคยสักมาอาจจะปรับจูนนิดหน่อยความเข้าใจในเรื่องผิวหนังบ้างอะไรบ้างรอบเครื่องใช่ไหมฮะแต่เขามีทักษะในเรื่องภาพเหมือนเรียลลิติกแล้วก็ไม่ต้องไปฝึกอะไรมากใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าฝึกมาอยู่แล้วก็ต้องเดินหน้าต่อไม่ต้องไปเสียเวลาย้อนหลังผมดูงานล่าสุดปุ๊บอ๋อโอเคงั้นเดินหน้าก็ใส่เลยนะครับจึงไม่เหมือนกันนะฮะคนมีพื้นฐานอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปคือผมว่าเราเน้นประสิทธิภาพเวลาเลยแบบฝึกหัดเลยไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางคนถ้าวาดรูปไม่เป็นเลยล่ะเรามองเห็นวัตถุเดียวกันกับคนที่วาดรูปได้ทำไมจะวาดรูปไม่ได้อะผมว่าไม่จริงอ่ะคือแบบบางทีมันยังว่ามันนิดทำใช่ไหมหัวแบนเนี่ยเดี๋ยวผมมองว่านี่ก็เช็คด้วยนะครับบางทีก็เนี่ยผมก็เลยว่าฟรีแฮนด์บ่อยเพราะว่าเวลาวาดเนี่ยมันเข้ากล้ามเนื้อครับทีนี้เราThank you.
เอ้ามันหลุดเฟรมหรือเปล่าเนี่ยว่าอยู่ไม่ดูเลยโอ้โหส่องอะไรไม่รู้หายไปแอมว่าแอมกดเอาใหม่ไหมล่ะเออหลุดเฟรมเออแบบหนึ่งตอนแรกคุณถ่ายเนี่ยเออเอาเป็นตอนเดี๋ยวฮะดีไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้คุ้มขึ้นมาเลยเอาเสร็จสิ้นแล้วก็คุ้มขึ้นมาหัวเรียนว้าเมื่อกี้ใช่ไหมโอเคมันถ่ายมีอยู่โอเคไม่เป็นไรฮะนี่อ่ะฟังเหมือนใช้ต้องบางทีต้องหลับตาจินฟังด้วยไงเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยพูดไปตั้งนานถามว่าเอากล้องกลมหน้าดีกว่าบ่อยนะผมก็ไม่ได้อ่านหน้าจอฮะผมก็ไปเรื่อยคือลอกลายมันเช็ดยังไงมันก็ออกยากนะถ้าความเป็นจริงแล้วคือถ้าเราฉีดแอลกอฮอล์เนาะใช้บัตรเบอร์ใหญ่ละจบเร็วถ้ามองแบบเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าซอกเสื้อผ้าซอกอะไรใช่ไหมฮะมันดำหมดผมต้องเมคเอาด้วยฮะเมคเอาแบบเป็นรอยพับรอยยับรอยอะไรเงี้ยอะไรเป็นไงอยู่ตรงไหนก็เหมือนเราจับฟิวมองมุมสูงไหมล่ะขึ้นไปอีกมองมุมสูงก็จะค่อนข้างชัดเจนกว่าเขาดูแนวตั้งกันเนาะตรงไหนนะตรงนี้เหรอเดี๋ยวดูก่อนขอบมันอยู่ตรงไหนนะจะได้ดูแล้วเอ็นตามแนวตั้งได้นี่เอามาแบบนี้ได้ไหมใช่ไหมช่างเด้ขวางกูงั้นเอาสวยไว้ที่หลังกันนะไม่ใช่นะไม่ได้พอแปะลายจริงผมก็ดูนะครับดูหน้างานด้วยนะครับอย่างเช่นคืองอบมันเขาเรียกงอบเนาะใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราดูความเป็นจริงมันด้วยไงผมดูมันต้องมีปีกด้านล่างไหมเราก็ใส่ไว้หน่อยเอาตรงนี้ไปก่อนเดี๋ยวนะไม่ขนาดแล้วนะสร้างชุดอุปกรณ์นะครับที่เราใช้ก็คือสีอะไรไดนามิกที่เป็นแบ็คนะครับเครื่องเดี๋ยวนะจูนผ้าใหม่เลยเครื่องไดเร็กของเล่นแร่แปรธาตุนะครับนะผมก็เช็คด้วยนะเหมือนกับว่าลอกลายแปะมา
คือข้อดีของการฟรีแฮนด์คืออะไรฮะตรงมัดกล้ามเนื้อผมต้องเช็คด้วยอย่างเงี้ยดูแนวความเป็นจริงก็ผมดูพวกลายพวกบางทีเห็นไหมหัวมันนี่อันนี้ใช้สีอ่อนๆ นะครับก็คือมันโดนแสงสว่างจัดใช่ไหมครับผมก็ใช้สีอ่อนหน่อยลองโครงสร้างเหมือนเดิมครับอย่าลืมว่าโครงสร้างแสงเงาต้องบอกวัตถุด้วยนะครับว่าโค้งมอสไปด้านไหนนะเดี๋ยวส่องด้วยครูด้วยเดี๋ยวหยุดเส้นครับเป็นตอนนี้แม่มันจะยาวไปเนาะเป็นตอนคนรีดูอ่ะโอเคเดี๋ยว